วันนี้นะครับไม่รู้ว่าชีวิตผมแบบว่า what the fuck แค่ไหนนะก็คือผมเนี่ยเล่น TikTok อยู่นะครับแล้วผมก็เลื่อนไปเจอคลิปนึงนะครับเป็นคลิปของรถมอเตอร์ไซค์คันสีฟ้าแบบว่าสภาพเละมากนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคนเข้ามารับชมนี่โอ้โหเป็นล้านกว่าคนนะครับใน TikTok นะครับคนกดไลค์ 500,000 กดหัวใจ 500,000 กว่าคนตอนนี้น่าจะ 600,000-700,000 แล้วแหละเพราะว่าผมไปดูเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับหัวข้อประมาณว่าอารมณ์แบบตามใจลูกแม่ซื้อรถบิ๊กไบค์ให้ลูกขับนะครับแล้วลูกก็เกิดอุบัติเหตุนะตอนนั้นผมก็นั่งดูผมก็อ๋อโอเคผมไม่ได้คิดอะไรนะครับผมก็ปัดเลื่อนไปต่อจนตอนเที่ยงผมไปเล่นเฟซผมก็ไม่ได้เอะใจนะครับจนตอนที่ผมไปเล่นเฟซอ่ะผมไปเห็นเฟซน้องผมนะครับมีคนมาแบบให้กำลังใจเยอะมากผมก็เริ่มเอะใจแล้วผมก็เลยเข้าไปดูในเฟซนะครับก็คือเห็นน้องเนี่ยโอ้โหรถคันเดียวกับที่ผมดูเลยนะครับก็คือเป็นคันนี้นะครับนี่ครับสภาพอันนี้คือสภาพรถนะครับนี่ก็เป็นน้องนะครับที่อยู่ในแคนนะครับอยู่ในแคนฟรีไฟนะครับเหมือนว่าจะอยู่แคน PS ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องมันออกไปหรือยังหรืออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนใกล้ตัวผมมากนะครับแล้วคือผมช็อกเนี่ยอันนี้คือสภาพรถนะครับก็คือล้อหลุดอะไรหลุดเลยอันนี้คือเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะป้ายเห็นไหมป้ายยังไม่ได้ติดเด็กชายธีรพัฒน์อายุ14นะครับนี่คือสถานที่เกิดเหตุนี่ครับอันนี้คือน้องผมนะครับก็คือตอนนี้คือออกข่าวดังมากล่าสุดที่ถามอาการก็คือไขปลาร้าหักขาผิดรูปก็คือเข้าห้อง ICU แต่ตอนนี้ก็คือผ่านมาสักพักแล้วก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับให้กำลังใจน้องมาหน่อยนะครับเผื่อน้องมันได้ดูคลิปเดี๋ยวผมส่งคลิปเนี่ยให้น้องมันแล้วน้องมันจะได้อ่านเม้นก็เป็นกำลังใจให้น้องมันครับได้กลับมาแบบนั่งเล่นเกมเล่นฟรีไฟนั่งอะไรกันนะครับก็เป็นคนในแคนนะอันนี้คือตอนรถพยาบาลเขาไปช่วยนะครับอันนี้ก็คือน่าจะถึงแล้วนะครับภาพอาจจะกากนิดนึงนะโอ้น้องผมแม่งนี่ครับโอ้โหขาผิดรูปอะโทรไปบอกน้องมาแล้วนะครับน้องก็ขอบคุณนะครับมันก็ดีตอนนี้อาการน้องมันดีขึ้นมากแล้วนะครับไลน์นะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับกู้ชีพอบต.หินตั้งนะแล้วก็ทางกู้ภัยผู้ยานสมาคมบ้านไผ่นะครับก็กำลังปฐมพยาบาลอยู่นะครับเบื้องต้นน่าจะได้รับบาดเจ็บพอสมควรนะครับส่วนรถคู่กรณีนะครับอ๋อคือมีคู่กรณีด้วยนะครับคุณแม่เป็นลมนะครับใช่ครับมาเจอลูกสภาพนี้ใครก็เป็นลมนะครับเบื้องต้นนะครับในที่เกิดเหตุนะครับพบรถ Honda City นะครับโอเคคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของน้องมันนะครับก็มีคนแบบให้กำลังใจน้องนะก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้กำลังใจน้องมาด้วยนะครับเผื่อไปส่งให้คลิปน้องมันดูน้องจะได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะครับถ้าถามถึงเรื่องความเก่งของน้องมันล่ะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้คือคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับประมาณปีกว่าไม่ถึง2ปีโอ้โหถามว่ามีตัวอัดเหลืองแต่ย้ำว่าเมื่อ2ปีเมื่อปีกว่านะครับคือทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็เฟี้ยวแล้วนะครับส่วนคลิปปัจจุบันผมหาน้องไม่เจอเพราะน้องไม่ได้ทำ YouTube นะครับถ้าน้องมันทำผมบอกเลยว่าเกิดอ่ะแต่ติดอย่างเดียวคือน้องมันพูดไม่ค่อยเก่งนะก็ถือว่าพอตัวนะครับถือว่าเอาเรื่องนะครับอันนี้ก็คือฝีมือเมื่อปีที่แล้วนะครับปีกว่านะครับก็ทำได้ขนาดนี้ผมถือว่าเก่งแล้วนะปัจจุบันก็บอกเลยโคตรพิ้วนะครับแต่หาคลิปน้องมันไม่เจอนะเดี๋ยวผมโทรไปหาแม่น้องนะครับว่าตอนนี้อาการน้องเป็นไงบ้างแล้วนะครับทุกคนจะได้ยินไปด้วยกันฮัลโหลครับคุณแม่จ้าครับพอดีน้องคิวเป็นไงบ้างอะครับพอดีว่าผมเป็นพี่ที่อันเนี้ยครับที่อยู่ในแคนในเกมน้องเขาอะครับพอดีว่าตอนนี้น้องเขาเป็นไงบ้างครับอาการน้อง
อาการน้องดีขึ้นแล้วค่ะครับครับแล้วจะกายภาพก็จะออกจากโรงพยาบาลได้อืมโอเคครับได้ขอบคุณมากครับผมไม่กวนแม่นะครับขอบคุณครับครับเอาเป็นว่าอันนี้ทุกคนก็ได้ยินนะได้ยินจากปากผู้ปกครองนะครับก็คืออาการน้องดีแล้วเหลือแค่กายภาพนะครับเอาว่ะวู้ฮู้โอ้โหแฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวผมไปโทรหาน้องมันดีกว่านะครับแม่ตอนแรกแม่เห็นสภาพลูกนี่เป็นลมเลยนะคือว่าแม่นี่ใจเดี่ยวมากโอเคครับตอนนี้ผมโทรหาน้องคิวนะครับก็คือตอนนี้น้องคิวก็พูดได้อะไรปกติแล้วนะครับเมื่อวานก็ยังคุยกับน้องอยู่นะเดี๋ยวเราไปน้องคิวใช่ไหมนี่พี่ลินนะหนูเป็นพี่สาวค่ะอ๋อได้อยู่กับคิวไหมครับไม่ค่ะอ๋อไม่ได้อยู่ใช่ไหมตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลเหรอใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับแสดงว่าเมื่อวันที่ผมรับนี่พี่สาวน่าจะอยู่กับน้องนะอือจะว่าไปพี่สาวน่ารักนะเดินเสียงแล้วหรอกเฮียโอเคก็เป็นว่าอาการน้องดีแล้วนะครับเหลือกายภาพบำบัดนะครับตามที่แม่น้องบอกเออสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตสุขภาพของน้องนะครับน้องก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเหลือแค่กายภาพบำบัดตามที่แม่น้องบอกนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็อยากจะมาเตือนนะครับแก่นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นนะครับที่มีบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ก็โปรดขี่ด้วยความระมัดระวังครับแม้ว่าเรานะครับจะขับดีแค่ไหนขับแบบเซฟขับแบบปลอดภัยแค่ไหนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามีทางสาธารณะก็คือเป็นทางส่วนรวมนะครับคนอื่นอาจจะขับไม่ดีก็มาชนเราแล้วทำให้เราเดือดร้อนได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากnope. เดี๋ยวก็จบคลิปก็พาไปดูไฮไลท์ของน้องคิวปิดกันเลยนะครับว่าน้องมันเล่นพิ้วแค่ไหนนะครับเชิญรับชมได้เลยครับTrying to keep me